LTF RMF บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยสร้างวินัยการออมเพื่ออนาคตที่สดใสเลือกลงทุนกับ KTAM LTF RMF ทอส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Home for All ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชน Begrim Power A World Class Energy Companyสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจค่ะพบกับคุณบากบันบุญเลิศและดิฉันวิลาสินีแวนฮาแรนค่ะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับชีพจรทางด้านเศรษฐกิจของพวกเรานะครับเรื่องแรกคุณวิลาสินีไม่บอกว่าเป็นข่าวดีไม่ได้เลยต้องบอกว่าชัยโยจริงๆครับหลังจากที่เราเจอปัญหาเรื่องของความยากจนมาอย่างยาวนานล่าสุดธนาคารโลกเขาบอกว่าประเทศไทยพ้นเส้นความจนไปแล้วและกำลังก้าวเข้าสู่ความมั่งคั่งในอีกไม่ช้าไม่นานทำไมเขาพิจารณาแบบนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ต้องพูดเรื่องของรายได้ด้วยต่อหัวต่อคนหากเราจะเปรียบเทียบว่าเราอยู่ในชั้นไหนระดับไหนเราก็ต้องไปเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านรวมถึงประเทศที่อยู่ในอาเซียนต่อหัวต่อคนเทียบกันสดๆว่าคนไทยอยู่ระดับไหนครับค่ะเอาละค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นไทยรวมถึงแนวโน้มด้วยนะคะกับคุณเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกในช่วงเช็คสต็อกค่ะคุณเอกพิทยาตอนนี้อยู่ที่ทัสคานีที่อิตาลีนะคะแต่ว่าก็จะสกายมาพูดคุยกับเราค่ะคุณเอกพิทยาคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิลาสินีครับสวัสดีครับคุณบากบั่นครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับตอนนี้ผมอยู่ดูเท่เหลือเกินคุณเอกคุณเอกพิทยาดูเท่เหลือเกินนะดูเป็นนักท่องเที่ยวที่แบบสบายใจหรือว่าเงินเต็มกระเป๋าไม่รู้นะสงสัยจะเป็นอย่างหลังนะครับคงไม่ฮะแต่ว่าต้องบอกว่าผลตอบแทนในตลาดหุ้นปีนี้ค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในระยะสั้น2วันนี้มีอะไรที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งครับครับ1คือผมคิดว่าตลาดเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงการสู้กันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายซึ่งเคยเกริ่นไปแล้วในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่น่าสังเกตนะครับผมคิดว่านักทุน2กลุ่มก็เก่งๆครับสังเกตจากการเข้าไปลงทุนในระยะสั้นเนี่ยเป็นการลงทุนในหุ้น IPO น้องใหม่เป็นส่วนใหญ่แปลกแต่จริงนะครับถ้าเราดู10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดปรากฏว่าหุ้นที่ติดอันดับเยอะๆในช่วงนี้เป็นหุ้น IPO ที่เพิ่งเข้ามาซื้อขายกันไม่ถึงเดือนหลายบริษัททีเดียวครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าหุ้นที่อยู่ในตลาดตอนนี้เนี่ยนักลงทุนหลายคนเนี่ยยังชะลอการลงทุนครับรอการตัดสินใจว่าจะเข้าไปลงทุนที่ราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเราดูกรอบการเคลื่อนไหวในระยะสั้นเนี่ยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือแม้แต่ผมเองก็เคยให้กรอบไว้ว่าเซ็ตอินเด็กซ์ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ 1,690 ถึง 1,720 ครับการทะลุผ่านกรอบบนที่ 1,720 ได้จะแสดงให้เห็นว่าตลาดจะขึ้นครับแล้วก็การต่ำกว่า 1,690 แสดงให้เห็นว่าตลาดจะลงครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ณขณะนี้เนี่ยผมคิดว่านักทุนจะพยายามตัดสินและชะลอการลงทุนเพื่อที่จะรอ follow ในเรื่องของการซื้อหรือการขายผมกำลังจะเรียนให้ทันนักทุนที่ลงทุนอยู่ตอนนี้ให้ทราบก็คือว่าการลงทุนหุ้น IPO ในช่วงนี้มันเป็นสัญญาณบ่งบอกครับว่าทุกคนพยายามที่จะรอดูกันนะครับและแน่นอนครับวันนี้วันศุกร์แล้วก็จะปิดลองวีคเอนด์นะครับเปิดทีวันอังคารเพราะฉะนั้นตั้งแต่สัปดาห์นี้แหละครับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่สำคัญในการที่จะฟอลโล่ซื้อหรือฟอลโล่ขายและเป็นสิ่งที่ต้องจับตาให้ดีครับคุณเอกพิทยาวันนี้ถ้าดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์เรานะครับช่วงเช้ามาเนี่ยวิ่งฉิวแล้วยืนเหนือ 1,700 1,708 1,709 นะครับเช้าขึ้นไปนี่ก็บวกไป5จุดกว่าๆนะครับถือว่าเป็นด่านทดสอบที่เหนือขึ้นไปแล้วหรือยังยังครับเขาว่ากรอบบนจะอยู่ที่ประมาณ 1,715 ถึง 1,720 ครับซึ่งสังเกตให้เห็นนะครับเมื่อเช้าพอขึ้นไปทดสอบก็มีแรงขายเลยณขณะนี้ก็มีแรงขายทำให้ราคามีการปรับตัวลงมาประลองกำลังกันอยู่ใช่ไหมคุณเอกประลองกำลังกันอยู่ประลองกำลังอยู่คนก็เลยไม่มีทางออกไปลงทุนในหุ้น IPO แทนครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับหุ้น IPO ต้องแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกถ้าเป็นหุ้นที่มีจำนวนทุนจดทะเบียนไม่มากเราสามารถเก็งกำไรได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของซัพพลายแต่กลุ่มหนึ่งในกลุ่มที่มีจำ
ำนวนทุนจดทะเบียนมากการที่ราคาหุ้นวิ่งสูงกว่า IPO เกิน 20% เนี่ยผมคิดว่าต้องระมัดระวังในการลงทุนพอสมควรครับคุณเอกพิทยามีหุ้นอยู่ 2-3 ตัวที่นักลงทุนถามตัวแรก HUMANวันนี้วิ่งขึ้นไป3บาทกว่าๆเป็นหุ้นน้องใหม่เหมือนกันนะครับสามารถที่จะเข้าไปไหมคือเนี่ยฮะคือกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าฟรีโฟลด์ไม่เยอะครับถามก็อยู่ในจำนวนกลุ่มที่ฟรีโฟลด์ไม่เยอะเพราะฉะนั้นการเก็งกำไรก็จะเป็นการเก็งกำไรรายวันในช่วงระยะสั้นแต่ยังพอเก็งกำไรได้แต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มที่ตัวจำนวนทุนจดทะเบียนที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการเก็งกำไรต้องระวังนิดนึงครับน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ไหมคือถ้าถามผมเนี่ยวัน2วันแรกเนี่ยน้องใหม่ตอนนี้ยังเล่นได้เพราะตลาดยังไม่ตัดสินแต่เมื่อไหร่ถ้าตลาดเนี่ยนะครับต้องหยุดเล่นน้องใหม่นะครับเพราะว่าตลาดจะหันไปโฟกัสตลาดหุ้นใหญ่ไอ้ปัญหานี่แหละค่ะจะออกจะทันจะเข้าจะทันหรือเปล่าอันนี้เป็นปัญหาใหญ่คุณเอกพิทยามีอีกตัวนึงคุณเอกพิทยามีคนถามเข้ามานะครับครับ PPS เป็นหุ้นเล็กตัวเล็กเหมือนกันแต่ว่ากันว่าวิ่งฉิวรับการรับเหมาก่อสร้างรับเหมาเงินลงทุนของภาครัฐเหมือนกันตัวนี้เข้าได้ไหมวันสองวันนี้เล่นได้ครับแต่อย่าเล่นเลยอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าอาทิตย์หน้าจะมีการผ่านในตัวกรอบที่ผมให้ไว้เพราะฉะนั้นพอมีการผ่านกรอบทุกคนจะหยุดเล่นแล้วทุกคนจะวิ่งไปหาหุ้นหลักทันทีครับถ้ามีการทะลุขึ้นและถ้ามีการต่ำกว่า1690จะเกิดแรงขายในตลาดหุ้นไทยทันทีครับขอบพระคุณครับคุณคาถาที่ดีมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมของฝากค่ะคุณเอกพิทยานี่ต้องฝากไว้ต้องฝากของฝากนี่สำคัญมากขอบคุณมากเลยค่ะฟังไว้นะครับนักลงทุนรายย่อยอย่างพวกเราทั้งหลายนะครับคุณเอกพิทยาส่งสัญญาณมา 2-3 เรื่องส่งมา 2-3 ครั้งแล้วค่ะเรื่องแรกตลาดกำลังต่อสู้กันในการดันดัชนีตลาดหุ้นเหนือ 1,720 จุดแล้วก็จะไปต่ออีกฝากหนึ่งบอกว่าไม่น่าจะถึงจะอยู่ที่ 1,690 กว่าถูกต้องตอนนี้กำลังถ่วงดุลกันอย่างหนักตลาดถึงไม่ไปไหนใน 2-3 วันนี่เรื่องหนึ่งเรื่องต่อมาคุณเอกพิทยาส่งสัญญาณมาว่าช่วงวัน2วันนี้เล่นสั้นๆกันเท่านั้นหลังจากนั้นไปตลาดเริ่มจะวายแล้วเพราะฉะนั้นเวลาตลาดวายเนี่ยเขาติดดอยกันเยอะครับคุณวิลาสินีนี่ก็เป็นสาวดอยครับติดดอยถอยลงไม่ทันนะครับระมัดระวังไว้ครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวและช่วงหน้านะคะกลับมาดูนะคะว่าสิ่งที่กำลังจะทำให้ธนาคารหรือว่าแบงก์พาณิชย์ของบ้านเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเราพูดกันมาโดยตลอดนี่ก็คือยุคของดิจิตอลจะเปลี่ยนชมหน้าอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ Be Grim Power, a world class energy company